สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าพิสูจน์ EP 2นะครับซึ่งในเทปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไขปริศนาสำเร็จไปแล้วนะครับในเรื่องของเสียงลึกลับนะครับในป่าลึกที่เหมือนกับผู้หญิงร้องไห้เนี่ยนะฮะโอ้โหในพันทิปนี่ก็มีการโพสต์ข้อความนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวอันน่าสยดสยองของเสียงป่านะฮะท่านผู้ชมก็คงเคยได้อ่านกันแล้วนะครับเมื่อได้ดูเทปที่1นะฮะมาในเทปนี้นะครับผมรับรองว่าเรื่องราวนะครับสนุกสนานแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปไขปริศนาสัตว์ตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับซึ่งบินได้ด้วยนะครับผมกับนักวิจัยนะครับจากเทปที่1เนี่ยก็ได้ร่วมการที่จะไขปริศนาเกี่ยวกับสัตว์ตัวนี้นะครับแล้วก็ได้อีก1ผู้เชี่ยวชาญนะฮะที่จะมาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับสัตว์ตัวนี้ก็คือค้างคาวนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าอย่าเสียเวลาเลยนะฮะไปชมกันดีกว่าเชิญชมครับโอเคอยากให้คุณเจย์นะครับอธิบายนะครับว่าค้างคาวเนี่ยมันมีการดำรงชีวิตยังไงหรือว่ามีวิวัฒนาการยังไงครับอ๋อถ้าเป็นเรื่องค้างคาวที่คุณดิฉันยังข้อมูลยังไม่ค่อยแน่นนะคะแต่ว่าดิฉันค่ะมีคนรู้จักที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านค้างคาวอยู่นะคะค่ะแต่ติดต่อได้เลยนะครับชื่ออะไรครับอยากจะรู้มากเลยอ๋อดร.หว่องค่ะโอ้ดร.หว่องใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวทางรายการติดต่อดร.หว่องนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับค้างคาวให้ฟังนะครับค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่บินได้บนท้องฟ้านะฮะและบางตัวยังสามารถใช้ Echo Location ได้อีกด้วยค้างคาวสามารถพบเจอได้ทั่วโลกนะฮะยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกานะครับและค้างคาวในปัจจุบันเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือ1กลุ่มค้างคาวกินผลไม้นะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มค้างคาวกินแมลงนะฮะค้างคาวกินผลไม้เนี่ยจะใช้สายตาที่ดีแล้วก็จมูกที่รับกลิ่นได้ดีในการหาอาหารนะฮะส่วนค้างคาวกินแมลงนะฮะจะใช้คลื่นเสียงสะท้อนหรือ Echo Location นะฮะเป็นตัวช่วยหาอาหารในเวลากลางคืนนะฮะและคนเคยคิดไหมว่าค้างคาวเหล่านี้ทำไมถึงต้องมีปีกและบินได้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับแล้วเราก็ยังสามารถพบเจอค้างคาวได้เกือบทั่วโลกเลยนะฮะยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกานะครับปัจจุบันนะฮะค้างคาวถูกจัดอยู่ในกลุ่มลอราเซียเทเลียนะฮะเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายสูงในกลุ่มนี้ก็จะมีพวกสัตว์กินเนื้อต่างๆรวมอยู่ด้วยนะฮะรวมถึงวานด้วยครับนำมาแล้วนะฮะเราพบฟอสซิลค้างคาวกว่า 1,000 ตัวอย่างบางตัวเนี่ยเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์มากเห็นทั้งเมมปีกแล้วก็เส้นขนของมันแต่มันก็ยังเป็นโครงรูปค้างคาวอย่างฮะยังไม่มีตัวเชื่อมโยงกับสัตว์กลุ่มอื่นๆเลยนะฮะแต่ยังไงก็ต้องมีหลักฐานลงเหลืออยู่บ้างใช่ไหมครับล่าสุดเนี่ยทีมวิจัยขุดพบฟอสซิลค้างคาวสภาพสมบูรณ์แบบที่เก่าแก่ที่สุดอายุประมาณ 52.5 ล้านปีนะครับซึ่งอยู่ในยุค Eocene นะครับอันที่พบคือบริเวณที่ชื่อ Green River Formation นะครับเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ปกคลุม3มลรัฐนะฮะของประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะเนื่องจากบริเวณนี้เคยเป็นก้นทะเลสาบมาก่อนฮะปกติจึงอุดมไปด้วยฟอสซิลนานาชนิดนะฮะซึ่งก็รวมถึงฟอสซิลค้างคาวที่พบเจอด้วยนะครับฟอสซิลที่พบมีชื่อว่า Ornithochrys terris นะครับดร.เควินซีมัวร์นะฮะหนึ่งในคณะสำรวจบรรยายถึงลักษณะสัตว์ที่พบว่ามีขนาดประมาณ30เซนติเมตรรูปร่างดูปุ๊บก็รู้ว่าเป็นค้างคาวนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้มันดูแปลกออกไปก็คือมันมีกรงเล็บยื่นออกมาจากปลายนิ้วมือทุกนิ้วเลยนะครับซึ่งต่างจากปีกของค้างคาวในปัจจุบันนะฮะ
ซึ่งนิ้วแต่ละนิ้วนะฮะก็สิ้นสุดลงที่ปลายกระดูกแหลมๆเฉยๆฮะไม่มีเล็บงอกออกมายกเว้นแค่จากนิ้วโป้งนิ้วเดียวนะครับทว่าเจ้าบรรพบุรุษของเขาที่ค้นพบใหม่นี่ครับกลับมีกรงเล็บที่ยื่นต่อออกมาจากปลายนิ้วทุกนิ้วครบทั้ง5นิ้วเลยนะสันนิษฐานว่าคงเป็นลักษณะโบราณที่เอาไว้ใช้ในการเกาะปีนป่ายขึ้นที่สูงนะฮะข้างๆปัจจุบันเวลาเกาะขอนไม้นะฮะจะใช้เท้าเกาะแล้วก็ห้อยหัวลงนะ นิ้วเท้าแต่ละนิ้วจึงมีลักษณะยืดยาวเท่ากันหมดเพื่อให้เกาะได้อย่างมั่นคงนะครับส่วนนักข่าวโบราณในฟอสซิลนะฮะพบว่าหัวแม่โป้งเท้ายังคงสั้นกว่านิ้วอื่นๆอยู่คล้ายๆกับมือคนนะฮะลองนึกดูนะครับแสดงว่าเริ่มแรกของพวกมันอาจจะยังใช้มือเป็นหลักในการปีนป่ายแล้วก็เกาะห้อยกับที่สูงนะฮะส่วนที่เพิ่งในปัจจุบันที่เพิ่งใช้เท้าที่ห้อยนะฮะอาจจะวิวัฒนาการขึ้นมาทีหลังนะครับสรุปแล้วทั้งหมดนี้ครับถือว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญนะฮะพอเป็นครั้งแรกที่เจอฟอสซิลที่สามารถเป็นรอยเชื่อมฮะของสัตว์กลุ่มค้างคากับสัตว์กลุ่มอื่นๆได้ฮะฟอสซิลชิ้นเดียวก็สามารถบ่งบอกเรื่องราวได้มากมายนะครับแต่ก็แน่นอนว่าไม่สามารถยืนยันอะไรทั้งหมดจะให้ดีต้องเจออะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะฮะดังนั้นข้อมูลของค้างคาก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปฮะแต่ก็เริ่มมีความคืบหน้าขึ้นมาแล้วบ้างนะครับจากที่เล่ามาทั้งหมดคุณจะเริ่มหลงรักค้างคาบ้างหรือยังครับผมสวัสดีครับ1 2ข้อมูลดร.หว่องนี่แน่นมากเข้าใจเลยโอ้โหวิวัฒนาการของค้างคาวนี่เป็นยังไงสุดยอดมากเลยคนนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้ารายการของเราจะเป็นพิสูจน์อะไรอย่าลืมติดตามชมสวัสดีครับเลิกกองเลิกกองเลยเร็วเอ้าดร.เจ้ยกลับบ้านเร็วเรายังไม่กลับหรอกเพราะว่าร่างของเราอ่ะฝังอยู่ที่นี่นี่ผีบ้าทำไมแกไม่บอกฉันว่าแกเป็นผีไอ้บอยบอย